อาติดตาม n อ็ News กิันต่อในช่วงนี้ไปดูกิจกรรม i บ e r ร n w ว l k กันหน่อยฮะหรือว่าเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติที่ทางกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรคกระทรวงอววเขาจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัมนตรีอววครับ ได้กล่าวเปิดงานบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรวมพลังของบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดอวทั่วประเทศรวมถึงประชาชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเป็นการส่งเสริมนะครับการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้พื้นที่ของสถาบันการรวมศึกษาและสถานที่ราชการให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการจัดงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อีกด้วยนะครับ จากนั้นครับท่านรัมรีอวก็ได้ทำการปล่อยขบวนปั่นจักรยานระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมร่วมเต้นแอโรบิกนะครับเพื่อยืดเส้นยืดสายและอบอุ่นร่างกาย ก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรนะครับโดยท่านรัมปียังแนะนําคณะผู้บริหารของอวเนี่ยร่วมนะฮะขบวนเดินเป็นระยะทาง3กิโลเมตรด้วยนะครับภายใต้พื้นที่รอบๆภายในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนี่ยที่เชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมออกกาลังกายนะครับ